เมก้าจับมือโค้ชเฮียเจ้าแม่เมคโอเวอร์เปิดคอร์ส CEO Branding ปั้นให้คุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โอเมก้าเวิลด์คลาสโอเมก้าเวิลด์คลาสสถาบันจัดสัมมนาธุรกิจและการบริหารสำหรับผู้บริหารองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนำทีมโดยด็อกเตอร์กิตติวัฒน์อุทุปาลนันท์ประธานสถาบันจับมือด็อกเตอร์พานุบุญสมบัติกรรมการบริหารส่วนธุรกิจโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทเมอร์คอบจำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศและโค้ชเฮียเพชรลักษณ์สิทธิเดชสมบัติประธานกรรมการบริหารบริษัทจีเอสเตทจำกัดเจ้าแม่เมคโอเวอร์ผู้ปลุกกระแสสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคนใหม่จากรายการพันฝันวันเยียหนึ่งเยียหนึ่งพันดรีมและเป็นเจ้าของช่องทิกต็อกแอดฟาชั่นหนึ่งเยียสร้างผู้ติดตามกว่า 400,000 คนใช้เวลากว่า3เดือนเปิดคลาส CEO Branding by Social Media 2021 สร้างแบรนด์ตัวตนในโลกโซเชียลแบบจับมือทำเน้นตั้งแต่การวางกลยุทธ์ Personal Branding Strategy การปรับภาพลักษณ์Image Consulting และการวางแผนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆโดยทีมวิทยากรที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เชี่ยวชาญแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook Page TikTokไลน์ยูและ YouTube เพื่อผลักดันให้ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งทางด็อกเตอร์กิตติวัฒน์ได้กล่าวว่าการสร้างแบรนด์ตัวตนไม่น่าจะเป็นทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือทางรอดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจเองหลายคนยังรอดูว่าจะเริ่มสร้างเพอร์โซนาลแบรนดิ้งเมื่อไหร่ดีแต่อีกหลายคนที่เริ่มไปแล้วตอนนี้มีความโดดเด่นและได้เปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจนผมมองว่าเทรนด์ต่างๆของโลกปัจจุบันและ New Normal ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ AIหรือพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากโควิดหรือความไม่แน่นอนของบางภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกดิสรูปไปในขณะที่ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นแทนทั้งหมดนี้จะมีผลต่อความต้องการของสกิลเซ็ตใหม่ๆที่จะยิ่งเน้นให้คนต้องแสดงตัวออกมาว่าตัวเองมีความสามารถและความชำนาญเฉพาะทางในด้านไหนและจะประกาศออกมายังไงให้คนที่ควรจะรับรู้ได้เข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ขัดเจ้นที่สุดและนี่คือสิ่งที่คลาสนี้ต้องการเน้นครับด็อกเตอร์กิตติวัฒน์ยังย้ำอีกว่าคำถามสำคัญของ Personal Branding คือเราคือใครและเราอยากให้คนอื่นมองเราแบบไหนเพราะคำตอบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพลักษณ์ของ Personal Brand เพื่อวาง Positionตัวตนของเราให้แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งจะรวมไปถึงแนวทางการสื่อสาร Personal Brand ในทุกๆช่องทางที่คนจะได้รับรู้ Personal Brand ของเราทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อให้ Personal Brandมีแนวทางในการเติบโตที่ชัดเจนและสอดคล้องกันรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กัญญาพัฒน์ปัญจยศรีผู้มีประสบการณ์ในการทำแบรนดิ้งสตราทีจี้ในประเทศอังกฤษมากว่า15ปีเน้นการวางกลยุทธ์เพื่อให้แบรนด์เติบโตและต่อยอดได้เพราะหลายครั้งแบรนด์บางแบรนด์ไปต่อไม่ได้เพราะขาดการวางเป้าหมายและคอวาลูที่ชัดเจนตั้งแต่แรกด็อกเตอร์กิตติวัฒน์กล่าวเสริมทางด้านโค้ชเฮียเปิดใจว่าการสร้างแบรนด์ให้ตัวเราเองจะต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรานำเสนอค่ะสิ่งที่คุณนำเสนอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนเห็นคนอ่านและได้ยินล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ตัวตนทั้งสิ้นคลาสนี้จะเน้นทั้งอินไซด์และเอาท์ไซด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ำเสียงและบอดี้แลงเกวจซึ่งจะมีผลต่อการทำคลิปในแพลตฟอร์มต่างๆให้คนสนใจและอยากติดตามกลยุทธ์ CTAP คือโมเดลการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้4ปัจจัยคือคอนเทนต์เวลาไทมิ่ง
กลุ่มเป้าหมายออเดียนและแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราจะใช้เวลาในการสอนส่วนนี้ควบคู่ไปกับการวางสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มเช่นกันด็อกเตอร์พานุทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนคอร์สนี้กรุณาติดต่อที่โอเมก้าเวิลด์คลาส